เอซีสปอร์ตเซ็นเตอร์เราไม่ได้คิดที่จะเอากำไรกับลูกค้าเพราะเราคิดว่ากีฬาเป็นอะไรที่ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าเราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมและตอบแทนให้กับชุมชนบ้านเกิดของเราได้นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราได้กระทำตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้เริ่มจากเราชอบเล่นเทนนิสตั้งแต่เด็กแล้วคราวนี้พอเราเล่นเทนนิสมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราเจอว่าปัญหาและอุปสรรคของการเล่นกีฬาเทนนิสคือเรื่องของไม่มีหลังคาก็เลยพบว่าที่ดินแปลงนี้ซึ่งเรามีอยู่แล้วเนี่ยสามารถสร้างสนามเทนนิสได้ก็เลยสร้างเทนนิสที่มีหลังคาขึ้นมาเป็นแห่งแรกของจังหวัดสงขลาค่อยๆสร้างสนามแบดเสร็จแล้วตามมาด้วยฟิตเนสตามมาด้วยโรงแรมสระว่ายน้ำวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ครอบครัวสามารถที่จะมาเล่นกันได้ทั้งบ้านตั้งแต่พ่อแม่ลูกนะคะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้าง AC Sport Centerกีฬาตรงนี้ในภาคใต้เราเนี่ยสามารถจัดได้ทั้งปีโดยเฉพาะเรื่องของเวลาที่ทางราชการมีจัดกีฬาสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่หนึ่งที่ฝึกซ้อมนะคะนักกีฬาฟุตบอลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยก็จะมาเก็บตัวที่นี่แล้วเราเองเนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง10นาฬิกากลางคืนนั่นคือแสดงว่าคุณมาเล่นได้ตลอดทั้งวันถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้น AC Sport Center เนี่ยจะเป็นที่ที่ลูกค้าเนี่ยเลือกเพราะว่า1สถานที่แห่งนี้เนี่ยมันสามารถที่จะพักผ่อนแล้วพร้อมที่จะออกไปเล่นกีฬาได้ตลอดเวลาและพร้อมที่จะไปห้างเซ็นทรัลตรงนี้มันใกล้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ด้วยโลเคชั่นของเราเนี่ยเหมาะสมแล้วใกล้สนามบินด้วยใช้เวลา15นาทีก็ถึงละเที่ยวจังหวัดสงขลาแล้วก็มาออกกำลังกายเนี่ยมันตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้AC Sport Center นี่มาจากตัวเองนะคะชื่ออัชรานะคะก็ตัว A โชติวัฒนพันธ์ก็คือ C นั่นคือชื่อที่พ่อและแม่ให้มาเราสามารถที่จะสร้างความสำเร็จต่อเนื่องจากที่สิ่งที่พ่อและแม่ให้มาได้เรามีธุรกิจของเราซึ่งเป็นโรงงานทำทูน่าอาหารทะเลอาหารปลากระป๋องแล้วเนี่ยธุรกิจนี้เราก็คิดว่ามันสามารถที่จะตอบแทนให้กับสังคมได้ด้วยที่นี่เก็บค่าบริการถูกมากว่ายน้ำเนี่ยกับเยาวชนเราคิด50บาทสนามเทนนิสเนี่ยเดือนละ 1,800 บาทฟิตเนสเราก็คิดแค่ 1,000 เองต่อเดือนสนามแบดเราก็คิดแค่80บาทเราไม่ได้คิดที่จะเอากำไรกับลูกค้าเพราะเราคิดว่ากีฬาทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าเราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมและตอบแทนให้กับชุมชนบ้านเกิดของเราได้นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราได้กระทำตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ด้วยค่ะสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องอีเดมิสุ